ก็เรื่องเล่าตำนานไงหนึ่งตำนานพญาพรหมเขาอ้างถึงพญานาคถึง3ตัวเข้าใจก็ถ้าเราไปสังเกตที่หน้าวัดที่หิมร้านกาแฟมองดูน้ำอ่ะถ้าจะหันว่ามันจะมีพญานาคที่ปันเสาวัดอยู่แต่หัวพญานาคเป็นจ้างถ้าเราคิดถึงว่าเอ๊ะทำไมหัวพญานาคเป็นจ้างอ่ะทำไมจ้างเป็นพญานาคอ่ะก็คือส่วนหนึ่งก็มาจากตำนานนี้วันนี้ช่องใหม่คลิปกากากับนิเวศได้ฮับเกียรติจากวรวรินทร์บหินบภาหน้าไม้กั้มสรีสีโยนกปกเกสานาคานครมาเล่าตำนานเมืองโยนกแบบคราวๆให้ฟังกันนะครับก็มันเป็นเรื่องเล่าเนาะตะก่อนเมืองโยนกนักนครเนี่ยเป็นที่อยู่ของขอมดำซึ่งขอมดำน่ะปกครองอาณาจักรตรงนี้อยู่แล้วก็คนเมืองเฮาเนี่ยหรือว่าไตยวนเนี่ยเป็นเฉลยเนาะแล้วก็มีสามเณรรูปหนึ่งอยู่วัดพระธาตุดอยกู่แก้ววันหนึ่งสามเณรก็ไปบิณฑบาตที่เมืองโยนกแล้วบ่มีไผคนในเมืองคือขอมเนี่ยบ่มีไผใส่บาตรทั้งเน้นก็เลยโกรธแล้วขึ้นมาบนพระธาตุว่าก็มีความรู้สึกแบบนี้แล้วก็เน้นก็อยากจะล้างแค้นแล้วก็ขอให้ตัวเองเนี่ยไปเกิดในที่สามารถที่จะอย่างได้ยังกะแฮมเมอร์มือนั่นเน้นก็เสียชีวิตไปประมาณ7วันหลังจากนั้นเน้นตนนั้นก็เลยไปเกิดเป็นลูกพญาสีตวงตีแม่สายก็ชื่อว่าเป็นพญาพรหมเนาะพอ13ปีเนี่ยเปิ้นก็ได้ฝันว่าจะมีพญานาคมีเทวดามาเข้าฝันบอกว่าจะมีพญานาคมาตีแม่น้ําโขง3ตัวถ้าตัวที่1เนี่ยถ้าได้ตัวที่1อ่ะจะเป็นใหญ่ใน5ทวีปแต่ก็ไปหาว่า5ชมพูทวีปแล้วถ้าได้ตัวที่2อ่ะจะสามารถปกครองได้1ชมพูทวีปแต่ถ้าได้ตัวที่3เนี่ยประมาณว่าก็จะชนะขอมดำพอตื่นเช้าขึ้นมาเปิ้นก็เลยไปที่สามเหลี่ยมทองคำไปบนยอดดอยฮั่นดอยเซียงเมียงเนาะไปดูเปิ้นเอาขอไม้ให้ไปตวยเทวดาบอกเอาขอไม้ให้ไปตวยไปเป็นขอซักไอ้พญานาคขึ้นมานาคตัวที่1มาเปิ้นก็ตกใจเนาะตัวที่2มาเปิ้นก็ยังตกใจอยู่พอตัวที่3เปิ้นก็นึกถึงฝันพอไปนึกถึงฝันเนี่ยก็ประมาณว่าเอ๊ะมันเหมือนในฝันเหมือนที่เทวดาบอกเปิ้นก็เลยขอเนี่ยขึ้นไปจับพญานาคแล้วได้พญานาคขึ้นมาจากแม่น้ำโขงขึ้นมาบนตะฟังพอขึ้นมาบนตะฟังปุ๊บนาคตัวนั้นกลายเป็นจ้างทันทีพอนาคกลายเป็นจ้างปุ๊บเนี่ยเปิ้นก็เอาปิกไปที่เมืองแม่สายยังพังคำนั่นเนาะแล้วเปิ้นก็ได้เตรียมกำลังไพร่พลเนี่ยไปสู้รบขอมตีเวียงหนองลมไล่ขอมไปถึงกำแพงเพชรแล้วก็เรื่องมันก็ฮ้อนถึงพระอินทร์พระอินทร์ได้อยู่บนฟ้าบนสวรรค์อ่ะเปิ้นก็เลยเนรมิตกำแพงมาเกิ้งไว้บ่ฮือพญาพรหมน่ะไล่ขอมตกแผ่นดินตกทะเลนะหลังจากนั้นพญาพรหมก็ได้กลับปิกมาเอาจ้างมาปล่อยที่ดอยหนึ่งพอจ้างปล่อยจ้างขึ้นดอยไปจ้างก็กลายเป็นงูยักษ์แล้วก็เลื้อยขึ้นดอยไปดอยสงูเนี่ยหรือดอยจ้างงูเนี่ยนะนี่ก็จบเรื่องพญาพรหมคร่าวๆเนาะอันนี้เป็นพญาพรหมซึ่งอย่างที่บอกเนี่ยว่าพออาณาจักรมารวมกันนะเขาก็นับถึงพญาพรหมพอนับถึงพญาพรหมเนี่ยกษัตริย์องค์แรกของเฮาก็เป็นพญาพรหมตำนานยังบ่หมดเตือนเนอร์รอติดตามใน EP ถัดไปนะครับ